หนึ่งในส.ส.หน้าใหม่ก็คือผู้กำกับหนังชื่อดังของไทยนะคะคุณธันวารินทร์สุขพิสิทธิ์ค่ะจะเป็นสมาชิกใหม่ที่ได้เข้าไปทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในรัฐสภาและเตรียมที่จะผลักดันวาระของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศหรือว่ากลุ่มคน LGBT และช่วยยกระดับวงการหนังไทยค่ะเป็นโพสต์ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคะแนนขอบคุณทุกหัวใจที่เชื่อว่าประเทศไทยเราจะดีกว่าที่เป็นอยู่ได้นะคะเป็นข้อความจากกอล์ฟธันวารินทร์สุขพิสิทธิ์ที่โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวค่ะเมื่อทราบผลการเลือกตั้งและมีการนับคะแนนโดยจากผลการคำนวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อเบื้องต้นพรรคอนาคตใหม่ที่อาจจะได้สูงถึง80ที่นั่งก็จะส่งผลให้กอล์ฟธันวารินทร์ซึ่งอยู่ในบัญชีรายชื่อลำดับที่9ของพรรคกลายเป็นว่าที่ส.ส.คนใหม่เป็นความตั้งใจที่เคยประกาศนับตั้งแต่เปิดตัวในการลงสนามการเมืองค่ะว่าขอเป็นส.ส.กระเทยแต่งหญิงคนแรกที่เข้าไปทำหน้าที่ในรัฐสภาหลังจากที่ผ่านมาขับเคลื่อนวงการภาพยนตร์และประเด็นความหลากหลายทางเพศผ่านบทบาทการเป็นผู้กำกับที่สร้างผลงานทั้งหนังโฆษณาและละครค่ะธันวารินทร์สุขพิสิทธิ์มีบทบาทที่สำคัญในการสะท้อนภาพคนเพศที่3เห็นได้จากผลงานภาพยนตร์ที่แทบจะทุกเรื่องมีแกนหลักก็คือความลักลั่นของสังคมต่อผู้มีความหลากหลายทางเพศไม่ว่าจะเป็น Insect in the Backyard หนังที่ถูกแบนเรื่องแรกของไทยตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์ปี2551เล่าถึงครอบครัวที่แตกสลายเพราะว่าความไม่ยอมรับพ่อแม่เพศที่3หรือว่าหนังเรื่อง It Gets Better ที่เล่าถึงชีวิตของคนรักเพศเดียวกันที่ต้องต่อสู้กับอคติของสังคมตลอดชีวิตและเขายังเป็นหนึ่งในคนวงการหนังที่ต่อสู้เพื่อเสรีภาพทั้งในการเรียกร้องให้ถอดเรตติ้งห้ามฉายออกจากพระราชบัญญัติภาพยนตร์และเคยเรียกร้องมาตรการสนับสนุนภาพยนตร์ไทยทั้งในฐานะนายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยและนักทำหนังอิสระอยากเป็นรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมนั่นแหละนะฮะแน่นอนเราก็ต้องมีเขาเรียกว่านโยบายที่มันทั้งระยะยาวและก็เร่งด่วนใช่ไหมคะการที่เราจะมีนโยบายระยะยาวคือเรามองว่าถ้าเราไม่ปลูกฝังเราไม่เขาเรียกว่าเอารากลงดินถ้าไม่ปลูกไม่ฝังอ่ะแล้วเราจะได้สิ่งที่ได้ดอกได้ผลได้ยังไงอ่ะเขามีสิทธิ์เลือกในการที่ดูหนังหรือไม่ได้ดูสิทธิในการไม่เลือกดูเป็นสิทธิของเขาใช่ไหมคะแต่เราจะทำยังไงล่ะให้หนังที่มีความหลากหลายอ่ะมันสามารถเข้าถึงคนดูได้ทั้งหมดแน่นอนเป็นหน้าที่ของรัฐบาลสำหรับนโยบายที่กอล์ฟธันวารินทร์พูดไว้เสมอว่าจะผลักดันเมื่อเป็นส.ส.ก็คือนโยบายวัฒนธรรมหลากหลายด้วยการแก้พระราชบัญญัติที่ปิดกั้นเสรีภาพทางการแสดงออกและการสร้างสรรค์เช่นพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์และนโยบายการสร้างความเสมอภาคทางสังคมโดยจะสร้างสังคมให้เอื้อการใช้ชีวิตอย่างมีอิสระและเท่าเทียมเช่นการปรับปรุงกฎหมายที่เลือกปฏิบัติกฎหมายผู้สูงอายุกฎหมายคนพิการรวมถึงการแก้กฎหมายแต่งงานระหว่างเพศชายและเพศหญิงเป็นการแต่งงานระหว่างบุคคลกับบุคคลทำให้ผู้มีรสนิยมทางเพศแบบไหนก็ตามสามารถแต่งงานกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะ